เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงเมื่อพุทธศักราช2521พี่นวลเป็นหญิงสาวชาวบ้านจังหวัดหนึ่งในภาคกลางพี่นวลอายุ23ปีแต่งงานอยู่กินกับสามีและพ่อแม่ของสามีภายในบ้านหลังไม่ใหญ่นักขณะนั้นพี่นวลตั้งท้องได้7เดือนเล่าว่าวันหนึ่งได้ออกไปช่วยพ่อแม่ของสามีทำนาซึ่งในขณะนั้นพี่นวลได้เดินเข้าไปใกล้กับควายตัวเมียแต่มีควายเผือกอยู่ใกล้ๆโบราณเรียกควายเผือกนี้ว่าพญาควายซึ่งมีนิสัยเกเรดื้อรั้นสันโดษทำให้ควายแบบนี้ชาวบ้านไม่นิยมนำมาไถนาหรือนำเนื้อมากินควายเผือกเกิดหวงตัวเมียขึ้นมาไล่ขวิดพี่นวลจนตายกลางทุ่งนาตามตำราโบราณการตายแบบนี้เรียกว่าตายทั้งกรมและยังถูกควายขวิดตายอีกด้วยยิ่งทำให้วิญญาณทวีความเฮี้ยนมากๆขึ้นไปอีกจากเหตุการณ์นี้เรื่องราวก็เล่ารือกันไปต่างๆนานาบางก็เล่าว่าบางคืนเห็นวิญญาณพี่นวลจะมายืนโบกรถสองแถวของแม่ค้าเข้าหมู่บ้านบางว่ามีคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านบ้านหลังนี้แล้วเห็นผู้หญิงท้องยืนอยู่หน้าบ้านจนพ่อแม่และสามีอยู่ไม่ได้จึงย้ายไปอยู่ที่อื่นทั้งยังโดนกล่าวหาว่าครอบครัวนี้สร้างความหวาดกลัวให้กับหมู่บ้านเรื่องเล่าต่างๆกับความเฮี้ยนทำให้คนในหมู่บ้านทวีความกลัวกันรุนแรงกันมากขึ้นเดี๋ยวคนนั้นเห็นเดี๋ยวคนนู้นเห็นผีพี่นวลชาวบ้านก็เริ่มทนไม่ได้พากันมาต่อว่าพ่อแม่และสามีชาวบ้านจึงไปนิยมพระมาทำพิธีแต่ก็ไม่ได้ผลก็เลยปรึกษากันว่าจะไปเชิญอาจารย์ผู้มีวิชาที่เก่งด้านนี้จากจังหวัดอื่นมาสะกดวิญญาณนี้ให้สงบจงได้เล่าว่าอาจารย์ผู้นี้มาทำพิธีสะกดวิญญาณซึ่งกว่าจะสะกดให้พี่นวลสงบลงได้ก็ใช้เวลาไป3วัน3คืนเมื่ออดีตผู้เป็นเจ้าของปั้นเหน่งชิ้นนี้เล่าให้ฟังว่าอาจารย์ที่สะกดบอกว่าการตายแบบนี้ตรงตามตำราโบราณแท้ๆคือตายทั้งกรมและเป็นควายเผือกควิดตายด้วยวิญญาณนี้น่าสงสารมากๆการตายแบบนี้พบเจอยากมากที่จะเกิดขึ้นวันเวลาพร้อมๆกันวิญญาณประเภทนี้จะไม่ได้ไปผุดไปเกิดและมีความอาฆาตที่รุนแรงทำให้อาจารย์ผู้มีวิชาท่านนี้เล็งเห็นแรงอาฆาตแค้นของวิญญาณนี้จึงอยากจะปลดปล่อยนำความเฮี้ยนมาใช้ในทางให้คุณให้ประโยชน์โดยจัดพิธีการเจาะเอาหนังกะโหลกขนาดเท่าฝ่ามือหรือเท่ากะลามะพร้าวนำมาทำพิธีปลุกเสกด้วยมนต์คาถาเพื่อให้พี่นวลได้ไปเกิดต่อไป